ผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยในขณะนี้ค่ะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะโดยมีนายกรัฐมนตรีนางสาวิ่งลักษณ์ชินวัตรพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีอาทินายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะให้การต้อนรับพนักท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะกำลังจะกราบเรียนเชิญท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษไปยังห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกสักครู่พระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเดินมายังบริเวณงานจึงขอเรียนเชิญทุกท่านหน้าตึกสันติมัยตรีหลังนอกขอบคุณครับ Excellencies distinguished guests ladies and gentlemen I would like to inform you that His Excellency General Prem Tinasulanon the president of the Privy Council and statesman together with Her Excellency Ms. Ting Lak Chinawat, the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, will graciously arrive at the Santit Maitri Building shortly. Please kindly proceed to the outer Santit Maitri Building. Thank you. ในขณะนี้ค่ะพนักท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพร้อมด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีกำลังเดินทางออกจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีนะคะเพื่อรับชมการแสดงดนตรีของวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะนับได้ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสเห็นภาพบรรยากาศที่ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกับนายกรัฐมนตรีนั้นได้เดินเคียงข้างและสนทนากันอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เคยเห็นภาพแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในงานเลี้ยงวังกองทัพไทยที่สโมสรกองทัพบกค่ะซึ่งในครั้งนั้นนะคะเป็นบรรยากาศการพบกันเป็นครั้งแรกด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่นค่ะส่วนในครั้งนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่พร้อมหน้าพร้อมตาไปด้วยประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีอาทิพลอากาศเอกกำธนสินทะวานนท์นายอัมพลเสนานรงค์พลอากาศเอกชลิต
นายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งอีกสักครู่นะครับประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพร้อมนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินผ่านทางเชื่อมตึกไทยคู่ฟ้านะครับไปยังตึกสันติมัยตรีนะครับในขณะนี้นะครับก็ได้ถึงตึกสันติมัยตรีแล้วนะครับสำหรับเพลงที่จะบรรเลงต่อไปนะคะก็คือเพลงรักค่ะอันเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงสำหรับกลอนสุภาพ3บทที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อพระชนมายุ 12 พรรษาในปีพุทธศักราช 2537 ค่ะเป็นการบรรเลงโดยวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลานะคะซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษากว่า100ชีวิตค่ะที่ได้รวมตัวกันฝึกฝนฝีมือทางด้านดนตรีด้วยจิตวิญญาณและก็จิตใจที่มุ่งมั่นนะคะซึ่งอายุโดยเฉลี่ยของสมาชิกในวงนั้นมีตั้งแต่อายุ8ปีจนถึง18ปีค่ะเคยเปิดการแสดงในงานสำคัญสำคัญระดับชาติสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาแล้วหลายครั้งนะคะรวมทั้งยังได้มีโอกาสไปแสดงที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียด้วยและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่ได้มีโอกาสแสดงภายในทำเนียบรัฐบาลต่อหน้าพนักท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษรวมทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญในงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทยซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะสำหรับแขกผู้มีเกียรติในงานนี้นะคะก็มาจากหลากหลายองค์กรนะคะทั้งผู้นำเหล่าทัพค่ะพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเริงรมผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์ผู้บัญชาการทหารอากาศค่ะนอกจากและในขณะนี้ค่ะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรตินะคะกำลังเดินมายังที่บริเวณจัดแสดงคอนเสิร์ตนะคะของวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยสลับกับวงดุริยางสี่เหล่าทัพนะคะซึ่งจัดขึ้นที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะสำหรับวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยนั้นนะคะจะตั้งขึ้นโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งนักดนตรีก็ประกอบไปด้วยทั้งอาจารย์นิสิตนักศึกษาของวิทยาลัยเป็นหลักนะคะขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้นักดนตรีที่มีความสามารถจากภายนอกเข้าร่วมด้วยค่ะโดยวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยนั้นบริหารจัดการและดูแลโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุกรีเจริญสุขเป็นผู้อำนวยการวงดนตรีซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาลค่ะค่ะส่วนวงดุริยางค์สี่เหล่าทัพนั้นนะคะก็เป็นการรวมตัวกันของทหารบกทหารเรือทหารอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งจะบรรเลงเพลงในโอกาสสำคัญสำคัญของประเทศค่ะหลังจากนี้นะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะได้ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทยค่ะเรียนท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษท่านองคมนตรีท่านทูตานุทูตและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันต้องขอบพระคุณท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในวันนี้นะคะที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทยที่รัฐบาลจัดในวันนี้ค่ะกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติว่า
ตั้งแต่ช่วงกลางปีต่อเนื่องมานะคะกลางปีต่อเนื่องมาจนถึงปลายปีที่แล้วประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรงเป็นมหาอุทกภัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยหรือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ไทยก็ว่าได้ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างรวมถึงพื้นที่ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดหลายสิบจังหวัดและรวมถึงการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมถึงทรัพย์สินเป็นมูลค่าหลายแสนล้านคนที่ได้รับการกระทบนั้นเป็นการกระทบทั้งทางด้านของกายภาพและสภาวะทางจิตใจประสบการณ์อันเกิดขึ้นที่ผ่านมานั้นเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ร่วมกันของคนไทยทุกคนอย่างไรก็ตามในสภาวะวิกฤตและความตึงเครียดนี้คนไทยได้แสดงความกล้าหาญอดทนระดมทั้งกำลังและสติปัญญาในการเผชิญกับการไหลหลากของกระแสน้ำทั้งเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตบ้านเรือนและทรัพย์สินตลอดจนวิถีการดำรงชีพของครอบครัวและชุมชนแต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดก็คือความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนทั้งบริษัทห้างร้านหน่วยงานราชการพลเรือนทหารและตำรวจรวมถึงองค์กรต่างๆทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นและยังมีมิตรประเทศพลังของความสมานสามัคคีซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะที่ทำให้เราสามารถที่จะฟันฝ่าวิกฤตต่างๆไปได้รวมถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่พูดกันว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันและเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกแล้ววันนี้ดิฉันในนามของรัฐบาลขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณคนไทยทุกคนเจ้าหน้าที่ของภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจองค์กรการกุศลอาสาสมัครผู้มีจิตอาสารวมถึงเพื่อนของพวกเราจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากต่างประเทศผู้ประกอบการนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศซึ่งเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจและความอดทนที่ไม่ย่อท้อความมีน้ำใจไมตรีล้วนเป็นพลังสำคัญที่เป็นเรี่ยวแรงในการที่จะเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศและทำให้เกิดความมั่นใจอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นคนไทยทุกคนและแผ่นดินของเรานั้นจะดำรงคงอยู่และสามารถที่จะก้าวเดินไปอย่างมั่นคงเพื่อลูกหลานของเราทุกคนขณะเดียวกันก็ยังมีภารกิจในการฟื้นฟูประเทศที่ยังไม่เสร็จสิ้นพลังของคนไทยทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะท่านผู้มีเกียรติที่มาในที่นี้ถือว่าทุกท่านเป็นบุคคลสำคัญที่รัฐบาลทั้งต้องขอขอบคุณทุกท่านและทั้งต้องขอความร่วมมือที่จะร่วมกันในการสร้างสมานสามัคคีในการที่จะรวมพลังกันที่จะช่วยกันขับเคลื่อนองคาพยพต่างๆของประเทศในการระดมหน้าที่สภากำลังทุกสภากำลังความร่วมมือร่วมใจของเรานั้นให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆและร่วมกันฟื้นฟูประเทศในการดำเนินโครงการแผนงานต่างๆตามแนวทางและรวมถึงการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริมากำหนดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยเพื่อให้คนไทยทุกคนนั้นได้กลับสู่วิถีชีวิตที่ปกติรวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีการคลายความกังวลต่อภัยพิบัติที่อาจจะกลับมาเยือนและเตรียมพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ต่างๆภายภาคหน้าอย่างมั่นคงด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทำให้ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยมาได้การมาอยู่พร้อมกันนี้ของเราทุกคนในวันนี้จึงไม่ใช่เป็นการมาพบกันเพื่อร่วมงานเลี้ยงฉลองชัยหากแต่เป็นการกล่าวขอบคุณอย่างเป็นทางการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนที่เราได้ฟันฝ่าผ่านวิกฤตอุทกภัยมาด้วยกันเป็นกำลังใจและความมั่นใจให้แก่กันประหนึ่งเป็นคำสัญญาว่าเราจะช่วยกันฟื้นฟูเยียวยาสร้างบ้านเมืองและดูแลประชาชนที่ยังทุกข์ยากลำบาก
พร้อมกับนั้นก็เป็นการยืนยันชัดเจนอีกครั้งว่าบนพื้นฐานของความสามัคคีปรองดองของคนไทยทั้งชาติเราจะร่วมกันทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศอันเป็นที่รักของเราจนสุดกำลังและความสามารถเพื่อให้ประเทศของเรานั้นยืนอยู่ได้อย่างสง่างามยืนยงมั่นคงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลทั้งเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่คนไทยทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทยขอบคุณค่ะ